สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่ร้านดังของขอนแก่นนะครับเป็นร้านโจ๊กจับเส้นชื่อดังของเมืองขอนแก่นนะครับใครมาที่ขอนแก่นก็จะมากินที่ร้านนี้นะครับวันนี้ผมจะสั่งโจ๊กกระดูกหมูมากินแล้วก็ต้มเส้นขาไก่นะครับกลับไปกินที่ห้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศที่ร้านนะครับแล้วก็นั่งรับประทานอาหารเจนี่ครับมาแล้วแล้วก็มานั่งกินโจ๊กกระดูกหมูนะครับที่อยู่ในร้านของโจ๊กจับเส้นที่จับบัตรคิวนี่นะครับนี่ครับโจ๊กจับเส้นต้มเส้นนะครับบัตรคิวเจ้าเก่าของคอนที่คอนแก่นนะครับธรรมดา35บาทพิเศษ45บาททุกอย่าง50บาทนะครับมีหมูยอก็มีนะครับสั่งพิเศษบัตรคิวเบอร์โทร0866465056นะครับสามารถที่จะโทรแล้วก็สั่งทางด้านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแก๊ปนะครับแล้วก็ส่งถึงที่เลยนะครับว่าตอกซอกซอยตรงไหนนะครับสามารถที่จะไปส่งทางด้านแก๊ปนะครับโจ๊กจับเส้นเจ้าเดิมของขอนแก่นนะครับนี่ครับมุมทางด้านฟุตบาทนะครับเขาก็เตรียมโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้เพื่อที่จะรอลูกค้ามารับประทานนะครับเขาเปิดขายทุกวันเลยนะครับโจ๊กจับเส้นมีทั้งยอแล้วก็หมูยอนะครับแล้วก็มีทั้งกระดูกหมูแล้วก็ตีนไก่ขาไก่นะครับให้ท่านผู้ชมได้เพิ่มที่อยากจะได้ตีนไก่หรือว่าจะเป็นกระดูกหมูนะครับนี่ครับหม้อที่อยู่ด้านหลังนะโอ้โหทั้งหลายหม้อเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหม้อขาไก่แล้วก็กระดูกหมูนะครับที่อยู่ตรงนี้เอาไว้สำรองเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับที่จะมาสั่งโจ๊กจับเส้นไปทานที่บ้านนะครับหม้อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้กระเทียมทอดนะครับแล้วก็หมูยอถึงตรงนี้หม้อกระดูกหมูนะครับหม้อใหญ่ๆเลยเตรียมไว้สำหรับลูกค้าที่จะสั่งไม่ว่าจะเป็นตีนไก่นะครับตีนไก่ก็ในหม้อใหญ่ๆนะครับรอให้ลูกค้าสั่งเพื่อที่จะเพิ่มพิเศษไม่ว่าจะเป็นกระดูกหมูหรือว่าจะเป็นตีนไก่นะครับนี่ครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับโจ๊กกระดูกหมูนี่ครับเครื่องเขาใส่แบบเต็มถ้วยเลยนะครับเสร็จแล้วก็มีจานเล็กมาเพื่อที่จะให้เราได้ใส่กระดูกหมูนะครับเครื่องปรุงในร้านนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็เครื่องปรุงไว้ให้นะครับก็จะมีร่มใหญ่ๆกางไว้รอให้ลูกค้ามานั่งรับประทานนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้โจ๊กมาแล้วครับผมก็เพิ่มพิเศษเข้าไปก็คือกระดูกหมูนะครับนี่กระดูกหมูชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับประมาณ5ชิ้นนะครับที่ใส่กระดูกหมูเข้ามานะครับไม่ใช่มีแต่กระดูกนะครับก็มีเนื้อด้วยเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ได้มาเต็มถ้วยเลย1ถ้วยที่ร้านโจ๊กจับเส้นบัตรคิวนี่นะครับเขาเปิดทุกวันเลยนะครับผมมาทีไรก็จะก่อนอยู่คนเต็มร้านเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยุคโควิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีบริการทางด้านสั่งแก๊ปนะครับก็จะมีรถไปส่งถึงที่เลยนะครับจะมีรถมอไซค์สามารถที่จะสั่งที่บ้านหรือว่าที่พักได้เลยนะครับผมแต่ยังไม่ปรุงนะครับแต่ผมจะชิมก่อนชอบรสชาตินะครับแต่ว่ารสชาติที่ทางร้านเขาทำมาเนี่ยผมว่ารสชาติอร่อยนะครับผมจะไม่ปรุงเครื่องปรุงใดๆเลยนะครับแต่ผมจะกินให้หมดเลย
ด้วยนะครับนี่เนื้อแบบเนื้อแบบกินแล้วแบบโอ้หลุดล่อนแบบอร่อยเลยนะครับเนื้อนี่ครับกินถ้วยเดียวผมว่าถ้วยนี้เต็มถ้วยเลยนะครับเรากินหมดถ้วยนี่ผมว่าก็น่าจะอิ่มท้องก็น่าจะตึงน่าดูเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับกระดูกหมูนี่เขาต้มแบบเวลาเรากินกระดูกหมูนะครับเราสามารถที่จะดูดเนื้อมันเข้าปากเราได้แบบโอ้อย่างสบายเลยครับถ้าเราดูดจุ๊บเนื้อเข้าปากเราแล้วครับกินอร่อยมากเลยครับกระดูกหมูที่มีเนื้อติดมานะครับแค่เอาเข้าปากแล้วกระดูกเนื้อมันก็เข้าไปในปากเราแล้วนะครับเนื้อที่ติดกระดูกเนี่ยกินอย่างง่ายเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็กินหมดถ้วยเลยนะครับไม่เหลือเลยนะครับเกลี้ยงหมดเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นกระดูกนี่นะครับเต็มจานเล็กนี่นะครับสำหรับกระดูกที่สั่งมาทานครับนี่ครับอันนี้ต้มเส้นนะครับต้มเส้นตีนไก่เอาไปทานที่ห้องนะครับนี่เขาก็มีเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับคนก็มารอจับบัตรคิวนะครับเพื่อที่จะสั่งโจ๊กจับเส้นกลับไปทานที่บ้านนะครับครับโจ๊กจับเส้นที่อยู่ด้านหลังนั้นนะครับตอนนี้พอตกเย็นแล้วก็คนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ